วันนี้จะมาทำการแนะนำการใช้แอป Prism Line ถ้าท่านใดใช้ระบบ Android ก็เข้าไปดาวน์โหลดใน Play Store ได้เลยส่วนผมก็อัปโหลดมาแล้วดังนั้นก็จะไม่มีการรีวิวในการเข้าไปอัปโหลดนะครับเราไปดูกันเลยว่าหน้าตายังไงอ๋อนี่ไงเจอแล้วทีนี้เราก็จิ้มไปเลยจิ้มไปตัวแอปเลยจิ้มมาปุ๊บก็จะมาหน้าตาแบบนี้เรามาดูด้านล่างก่อนด้านล่างนี้ก็จะมีซีเมนูด้วยกันอันนี้ก็ไลน์อันนี้ก็วิดีโอถ้าจะไลน์สดก็ต้องลื่นมาที่ไลน์เนี่ยทีนี้เรามาดูด้านบนดีกว่าด้านบน3จุดเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะคนที่ใช้ในการไลฟ์สดก็จะต้องเริ่มต้นจากตรงนั้นก่อนทีนี้เรามากดดูเลยว่ามีอะไรบ้างจิ้มไปเลยพอจิ้มมาปุ๊บหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้มีอะไรไอ้เลิศไฟนั่นเองตัวเนี้ยไมค์ตัวเนี้ยก็ใช้ปิดเปิดเสียงเรานั่นเองถ้าเราแบบว่าไม่อยากให้เสียงออกสื่อเราก็ปิดไมค์ไปเลยถ้าอยากให้มีเสียงออกสื่อด้วยเวลาไลฟ์สดทำการไลฟ์สดก็เปิดไปเลยส่วนกล้องตัวเนี้ยเราจะใช้ในขณะที่เรากำลังไลฟ์สดอยู่เพื่อจะปิดหรือเปิดตามที่เราอยากให้เห็นตัวเราหรือไม่อยากให้เห็นตัวเรานั่นเองดูหน้าจอฟิตก็คือการดูหน้าจอหลักนั่นเองทีนี้มันเมนูทั้ง4ด้านบนนี้เราก็รู้จักแล้วทีนี้เรามาดูว่ามีอะไรบ้างสลับเป็นกล้องหน้าหลังนั่นเองคือการไลฟ์สดของเราก็เราสามารถจะสลับกล้องหน้ากล้องหลังได้ตามใจซ้อมบันทึกวิดีโอหลังสตรีมถ้าเราอยากบันทึกเราก็กดเปิดไว้เลยเวลาเราหลังที่เราลงไลน์ปุ๊บมันจะอัดคลิปไปในเกอรี่เราอีกอย่างเราก็สามารถเอาคลิปนั่นไปทำอย่างอื่นได้เช่นตัดต่อไป TikTok ในอะไรก็ได้แล้วตามใจชอบส่วนด้านต่อมาใช้ตัวบ่งชี้สถานะไลน์ก็ตัวนี้ก็แนะนำเปิดไปเลยโหมดโฟกัสนี้ก็เปิดไปเลยกล้องโปรมีอะไรกล้องโปรก็กดไปดูเลยกล้องโปรก็มีการปรับให้ภาพของเราเนี่ยคมชัดสวยมากขึ้นเราก็ปรับไปเลยปรับตามใจชอบไปเลยตัวนี้ก็เหมือนกันเราปรับได้เลยอันนี้ก็ปรับอัตโนมัติถ้าเราไปปรับด้วยตัวเองก็ปรับได้เลยถ้าอยากปรับอัตโนมัติก็กดไปทีนึงทีนี้เรารู้จักกล้องโปรแล้วแล้วก็ปิดแล้วก็ไป3จุดเหมือนเดิมทีนี้มาด้านล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นโคมาคีนิ้วเนี่ยก็เป็นตัวใช้พื้นหลังนั่นเองตัวตัดภาพใช้พื้นหลังเวลาเราไลฟ์สดเนี่ยเราก็สามารถจะใช้พื้นหลังได้เช่นเราเลือกเอาภาพสวยๆแล้วก็มาอยู่ในไลฟ์สดเราได้โดยการไลน์ใช้พื้นหลังเนี่ยก็การอธิบายมันจะยาวนะผมก็เพราะว่าถ้าบอกตอนนี้มือใหม่ก็จะไม่เข้าใจหรอกแต่ก็เคยบอกให้รู้ว่าการใช้กล่องโคมาคีเนี่ยคืออะไรนี่เราก็กดเข้าไปดูเลยสมมติว่าเราจะใช้เราต้องกดเปิดก่อนเวลาเรากดเปิดปุ๊บมันจะมีให้เราปรับแต่โดยของผมแล้วผมปรับแบบค่ามาตรฐานไปแล้ว C
ก็เป็นสีเนี้ยถ้าเราใช้สีน้ำเงินไอ้สีเขียวพาพื้นล้างที่เราต้องใช้ก็ต้องสีเขียวเหมือนกันความคาย22มาตรฐานความไว12มาตรฐานส่วนพื้นล้างเราสามารถเลือกได้ถ้าเราเลือกพื้นล้างแบบไหนเรากดเลือกเอาไปเลยสมมุติว่าเลือกลูกเนี้ยมาพื้นล้างในการไลฟ์สดของเราก็จะเป็นลูกโลกแบบเนี้ยถ้าเราเลือกเซตเราก็กดเซตซีนไปเลยทีนี้เรากลับไปดูอย่างอื่นทีนี้เราเลือกเราไม่ใช้โคมาคีแล้วเรามาดูว่ามันจะมีลูกเลนอะไรบ้างเคลียร์จากด่านขวามาเลยพอเราเคลียร์มาปุ๊บมันจะมีเมนู3เมนูด้านบนเนี้ย3เมนูนี้ก็ซื้อนี่ก็มีอะไรบ้างวิดีโอและรูปภาพเพลงวิดีโอและรูปภาพคืออะไรเราสามารถจะเอาวิดีโอและรูปภาพพวกเนี้ยเขาไปอยู่ในไลฟ์สดเราได้เลยโดยใช้หน้าจอเดียวกันกับรูปเราไปเลยแต่เราก็วางให้มันบังรูปเราแค่นั้นเองต่อมาสื่อเมื่อกี้ลืมไหนบอกตอนเพลงมีอะไรบ้างก็ไปดูเลยเพลงมีอะไรบ้างก็มีแบบนี้อันนี้มีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเมนูเพลงเองแล้วก็เพลย์ดูเลยสมมติว่าชอบเพลงนี้แล้วก็กดเพิ่มไปเลยกดเพิ่มกดตัวเนี้ยพอเรากดเพิ่มตัวนี้ปุ๊บเพลงนี้มันจะมานานเนี้ยในเมื่อมันมานานเนี้ยเขาเรียกว่ามีสตูดิโอในการปรับแต่งของแอปนั้นๆถ้ามานานนี้เราสามารถจะดึงเอาไปใช้ได้เลยนำไปใช้เลยดูอีกพวกนี้เราสามารถจะเอาไปใช้ได้เลยนี่เราลบก่อนทีนี้เรามาดูคลิปวิดีโอฟิลิปเพลงก็พวกนี้แหละที่มันมาอยู่ในนี้ทีนี้มาดูตัวทีคือข้อความการที่เขียนข้อความเราสามารถจะเขียนได้หลากหลายดินทีนี้เรามาดูโปรเจกต์วิดเจ็ตเช่นอันนี้คือการแสดงคอมเมนต์นั่นเองทั้งสองหน้าจออันนี้ก็ปิดอยู่หลอกเลเยอร์อันนี้คือการเลือกซีอันนี้คือการใช้ข้อความต่างๆไปปรากฏบนหน้าจอไลฟ์สดเรานั่นเองถ้าเราพร้อมเราเสร็จเราก็บันทึกแต่ผมจะไม่บันทึกเพราะว่าผมมีเดียวส่วนตัวเนี้ยคืออะไรตัวเนี้ยคือการใช้งานสกรีนแคสในขณะออกอากาศเท่านั้นเราสามารถใช้ตัวนี้ได้ในขณะที่เรากำลังไลฟ์สดเท่านั้นตัวเนี้ยมันจะใช้เพื่อจะไปต่อกับทีวีได้ตัวเนี้ยเนี่ยทีนี้เราก็ดูตัวนี้มาแล้วแล้วก็ย้อนกลับมากดพร้อมก่อนกดพร้อมให้ออกเป็นสีเหลืองแบบเนี้ยไอ้มันยังไม่ออกสีเหลืองออกสีเหลืองแล้วไลฟ์ทักทายฟังเพลงโซลินอันนี้มันเป็นไหนหัวคอเก่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อนไลฟ์ไลฟ์สดเราก็กดเซตสิ้นเมื่อเรากดเซตสิ้นแล้วก็กดไปที่สาธารณะตามน้องมินเราก็กดไปที่สาธารณะส่วนเชเวลาเราทำการไลฟ์ปุ๊บเราสามารถจะเชไปทวิตเตอร์ไป YouTube หรือว่าจะขัดลอกลิงหรือว่าเราอยากไปเพิ่มเติมแล้วก็กด3จุดนี้เลยเราเชไปที่ไลฟ์ที่อะไรก็ได้ที่มันแอปที่มันรองรับนี่ไงอยู่ในเนี้ยเชได้หมดนี่ก็เราก็ปิดทีนี้เรามาดูรูปภาพที่เราเลือกเข้ามาในโปรเจกต์รูปภาพขนาดย่อ
ก็เราเลือกตัวเนี้ยแล้วกดเสร็จสิ้นทางที่เราไลฟ์สดเสร็จมันจะเป็นภาพขนาดย่อหน้าปกเรานั่นเองขออภัยทีนี้เรามาดูไอ้ที่เราทำการโหลดมาเมื่อกี้เรากดเข้าไปมันก็จะมาปรากฏแบบนี้อันนี้เป็นคอมเมนต์ต่างๆก็จะมาปรากฏแบบนี้ถ้าเราไม่อยากใช้ไม่อยากเห็นให้แล้วก็กดทิ้งไปเลยไลฟ์สดตามเวลาตัวนี้ก็เป็นตัวไลฟ์สดตามเวลากดเข้าไปแล้วก็ตามเวลาทิ้งไว้ใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ตามในนี้เลยสมมุติว่าเราจะใช้เวลาทําการไลฟ์สดทีนี้เรารูปโปรไฟล์แล้วดูว่ามีอะไรบ้างกดมาเลยพอกดมาปุ๊บมันจะมีบอกว่า must it stream ปิดไอตัวเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยคือการไลฟ์เส้นไลฟ์ช่องนั่นเองทีนี้เราเลือกช่องมาแล้วเราเพิ่มช่องมาอยากเราอยากไลฟ์ไปที่ไหนบ้างทีนี้ผมจะเลือกแค่สองอย่างมา YouTube กับ Facebook กดไปเลยนี่เห็นไหมมี YouTube กับ Facebook ทีนี้เราก็เปิดเจ้าตัวนี้เลยพอเราเปิดเจ้าตัวนี้ปุ๊บติ๊กซองหน้าช่องทั้งซองเนี่ยมันจะออกมาเป็นสีเหลืองถ้าออกมาเป็นสีเหลืองแบบนี้เวลาทำการไลฟ์สดมันจะทั้ง YouTube และก็ Facebook สมมุติว่าเราอยากไม่อยากไลฟ์ใน YouTube เราก็กดปิดไปเลยถ้าเรากดปิดปุ๊บมันก็จะไลฟ์แค่ใน Facebook สมมุติว่าเราไม่อยากไลฟ์ใน Facebook เราอยากไลฟ์ใน YouTube อย่างเดียวแล้วกด YouTube และก็กดปิดตัวนี้เลยพอปุ๊บพอเสร็จปุ๊บเราก็กดเสร็จสิ้นไปเลยเสร็จสิ้นมันมาแค่ YouTube ทีนี้เราอยากไลฟ์ทั้งซองมีอะไรบ้างเรากดไปเลยทั้งซองแล้วก็กดเสร็จสิ้นทีนี้เราก็จะไลฟ์สองเส้นทาง Facebook กับ YouTube เมื่อเราพร้อมแล้วเราก็กดไปที่ไลฟ์สีเหลืองเรื่องนี้ถ้าสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลามีการอัพโหลดคลิปต่อไป